เน็ตไอดอลคนดังอย่างแม่สีตางบัวทองก็ได้เอามาเปิดเผยว่าตนเคยนั่งสมาธิแล้วก็เห็นนิมิตว่าแตงโมตกน้ําพอคืนที่สองตนก็ได้เข้าไปสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิในห้องพระก็ได้เห็นนิมิตอีกเผยหมดเกิดอะไรขึ้นบนเรือแม่สีตางบัวทองก็ได้เผยทั้งน้ําตาถึงการกรณีดาราสาวแตงโมนิดาพลัดตกจากเรือเสียชีวิตระบุไว้ว่าคิดถึงแตงโมไม่รู้ว่าจะทรมานเสียขนาดไหนที่ต้องดิ้นรนอยู่ใต้น้ําและก็ได้รับบาดเจ็บด้วยก็คือว่าไม่ได้ต้องการจะจองเวรหรือว่าอะไรกับใครแค่อย่ามาใส่ร้ายคนที่เสียชีวิตขอบคุณทุกคนที่เป็นแม่ยอมขอบคุณคุณแม่ที่ยอมเซ็นเอกสารขอบคุณทุกคนที่รักแตงโมเราไม่ต้องการให้ครอบครัวใครต้องมาสูญเสียอะไรแบบนี้ไม่ได้มาขุดคุ้ยหรือว่ามาเปิดโปงให้ใครเสียหายแต่กรุณาตอแหลให้มันเนียนๆหน่อยอย่ามาใส่ร้ายอย่ามาทําให้เป็นแค่อุบัติเหตุคนเสียชีวิตไปปัสสาวะช่วยแต่งเรื่องให้มันเนียนเนียนน้อยขอทุกคนอย่าพึ่งมูออนออกจากเรื่องของแตงโมเพราะว่าตนก็ไม่ได้ยอมเช่นเดียวกันจะต้องคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมให้ได้ใครจะไปปัสสาวะที่ท้ายเรือที่ผู้หญิงยิ่งไม่มีทางตนยืนยันโดยก่อนหน้านี้ที่จะเกิดเรื่องนี้ตนก็เคยนั่งสมาธิแล้วก็เห็นนิมิตว่าแตงโมตกว่าแตงโมตกน้ําพอคืนที่สองตนก็ได้เข้าไปสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิในห้องพระก็เห็นนิมิตอีกครั้งคล้ายๆกับการต่อสู้บนเรือก็เลยไปเล่าให้กับแอนนาฟังแล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งเล่าให้คนอื่นเขาฟังในนิมิตที่เห็นก็คือว่าแตงโมเขาสู้ตามประสาของเขามีเตะแล้วก็มีทีบจากนั้นก็เห็นว่าแตงโมหลับแล้วก็ตกลงไปในน้ําโดยวิธีผิดธรรมชาติตนเห็นฉากทั้งหมดนั้นเพราะว่าในคืนที่สองที่ตนเห็นมันมีหลักฐานเกิดขึ้นมากมายทั้งกล้องวงจรปิดบริเวณไฟฟ้าบริเวณการไฟฟ้าทั้ง17ตัวขอร้องอย่ามาทําแบบนี้เลยเพราะว่าตนรู้ว่าแตงโมต้องสู้แน่ๆเป็นตนก็ต้องสู้เหมือนกันและก็อยากจะขอขอบคุณพี่เต้พระราม7ด้วยที่ช่วยทุกๆอย่างและก็ยืนยันว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุ